ทีวีเก่าของผมใช้งานมาเกิน10ปีแต่ยุคนี้ใครๆก็ต้องใช้สมาร์ททีวีจะยกตัวนี้ไปทิ้งก็เสียดายเปลี่ยนทีวีเก่าของเราให้กลายเป็น Android TV ได้ง่ายๆด้วย Monomax Max Play Hub สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซึมใช้เองถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับขึ้นชื่อเลยนะครับว่าทีวีเก่าๆเนี่ยอายุการใช้งานทนนานมากๆอย่างตัวนี้ใช้มานานอายุเกิน10ปีแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ดูรายการทีวีแบบปกติเหมือนสมัยก่อนแล้วครับทุกวันนี้เราดูรายการทีวีออนไลน์ดูผ่าน YouTube ดูผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้แต่ตัวผมเองที่ชอบดูหนังจีนกำลังภายในยุทธภพบูลิมก็ต้องนี่เลยครับ Monomax แต่ไม่ใช่แค่ทีวีเก่าๆนะครับทีวี Android ที่ออกมาก่อนหน้านี้พอใช้งานไปนานๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นทีวี Android ที่เราซื้อมานานๆแล้วรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะเริ่มอืดไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Monomax Max Play Hub ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาของเราให้กลายเป็นสมาร์ททีวีความละเอียดสูงถึง 4K พร้อมแพ็กเกจดูหนังกับ Monomax ฟรีอีก1ปีเต็มMonomax Max Play Hub ตัวนี้ราคาแค่ 2,199 บาทครับอ่ะจะกำลังจะเถียงผมได้ไหมว่ากล่อง Android TV ราคามันก็ประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนครับพร้อม Monomax เขาให้มาพร้อมกับแพ็กเกจดูหนังของ Monomax 1ปีเต็มครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับตัวนี้รองรับประสิทธิภาพการแสดงภาพถึง 4K แต่เดี๋ยว TV และโปรเจคเตอร์ของเพื่อนๆจะต้องรองรับระบบ 4K ด้วยนะครับแกะกล่องมาแบบนี้เลยนะครับตัวเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ทุกคนครับเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่เราไปเที่ยวไปพักในที่ต่างๆตามโรงแรมแล้วเราก็ไปเปิดดูทีวีหลายคนติดซีรีส์ติดหนังติดแอปพลิเคชันที่เรากำลังดูอยู่ผมบอกเลยอย่างบ้านผมเนี่ยติดโมโนแม็กซ์แล้วเวลาดูซีรีส์จีนยาวๆบางทีเนี่ย40-60ตอนไปตามโรงแรมบางทีเขาก็ไม่มีให้ดูครับพกกล่องแบบนี้จะไปดูซีรีส์ของเราต่อที่ไหนก็ได้เพราะค่าต่างๆที่เราเซตอัพไว้ตัวกล่องก็จะจดจำไว้เป็นค่าเราเหมือนเดิมเลยความหนาของกล่องก็จะมานี้เลยสลิมไปเลยนะครับตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นสาย HDMI แบบ built-in นะครับตัวนี้แยกกับตัวกล่องไม่ได้นะซึ่งแบบนี้ก็ดีนะครับเราไม่มีปัญหานะไม่ต้องพกสาย HDMI แยกไปการใช้งานกล่องนะครับเราจะต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับเราก็จะเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวสาย USB Type-C ซึ่งเพื่อนๆจะเสียบกับ power bank ก็ได้หรือจะเสียบกับอะแดปเตอร์เขาให้มาก็ได้ครับและต่อมาที่ผมชอบมากๆก็คือรีโมทตัวนี้ถูกออกแบบมากับปุ่มที่เราใช้บ่อยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Play YouTube และก็แน่นอนครับเป็นของ Monomax ก็ต้องมีปุ่ม Monomax ปัญหาหลักอย่างหนึ่งเลยคือเวลาเราต้องการเซิร์ชหาอะไรต่างๆใน Google นะครับหรือเวลาเราพิมพ์หาหนังมันลำบากมากๆถ้าเราต้องใช้รีโมทพิมพ์แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า Monomax มีระบบการพิมพ์และการสั่งการด้วยเสียงครับMonomax Max Play Hub มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android TV 11ของแท้ความจุ 8GB RAM DDR4 2GB รีโมทสั่งการด้วยเสียงรองรับรายละเอียด 4K Ultra HD รองรับ Google Assistant รองรับ Chromecast Built-in สำหรับการเริ่มต้นการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็เสียบกล่อง Monomax เข้าไปกับด้านหลังทีวีนะครับที่เป็นช่อง HDMI ได้เลยโดยตัวกล่องนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บซ่อนไว้หลังทีวีแบบนี้ได้เลยครับไม่เห็นให้เกะกะลูกตาทำการเสียบสาย USB Type-C เข้าไปที่กล่องนะครับแล้วก็นำฝั่งที่เป็น USB ไปเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟครับทุกคนครับในการทดสอบการใช้งานนะผมใช้วิธีเสียบกล่องเข้ากับตัว power bank นะครับให้เรากดปุ่มโอเคพร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับรีโมทเชื่อมต่อแล้วนะครับผมเลือกเป็นภาษาไทยครับต่อมาก็ตั้งค่าตามขั้นตอนการตั้งค่าด่วนของ Google ได้เลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่ามีแอป Monomax ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่ Monomax ได้เลยสำหรับคนที่ได้แพ็คเกจมาก็ลงชื่อเข้าใช้นะแต่ของผมเนี่ยตอนนี้มีรหัสของ Monomax อยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้วิธีการสแกนผ่าน QR Code เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ Monomax แล้วนะการใช้งาน Monomax เราสามารถใช้พร้อมกันได้2จุดนะครับนี่มาแล้วนะตอนนี้นะครับดาบพิฆาตอสูรและแน่นอนนะดู Monomax นะครับเราก็จะได้ดูดาบพิฆาตอสูรภาคไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ครับเจ้าขี้คลาดอย่าหนีนะและขึ้นชื่อเลยนะสำหรับ Monomax นะครับ
แฟนซีรีส์หนังจีนกำลังภายในย้อนยุคพลาดไม่ได้จริงๆนะครับทุกเรื่องเนี่ยสนุกนะครับแล้วก็ภาคสนุกด้วยนะจะบอกให้แล้วนอกจากซีรีส์จีนย้อนยุคแล้วนะครับซีรีส์จีนปัจจุบันนะครับหรือว่าซีรีส์เกาหลีก็มีให้เราเลือกนะสังเกตนะครับเวลาผมกดรีโมทนะครับเขาก็จะลื่นไหลดีนะครับก็ถือว่าตอบสนองได้เร็วมากๆนะครับทีนี้เขาก็จะแบ่งแคตตาล็อกไว้ให้เราถ้าใครชอบดูหนังสไตล์แบบหนังโรงนะครับเขาก็จะแบ่งไว้ให้เราดูแบบนี้นะหนังไทยนะครับนี่หนังซีรีส์วงการแพทย์ผลงานของไอดอลเคป๊อปรวมซีรีส์ดังนะครับจากช่องทีวีนี่อันนี้ผมชอบเข้ามาดูนะผมจะดูครบทุกเรื่องอยู่แล้วรวมเหล่าจอมยุทธสถานยุทธภพแล้วนี่จ้ามีมวยปล้ำด้วยนะครับมีศึกรอกับสแน็คดาวน์นะซีรีส์ฟิลกู๊ดอารมณ์ดีซีรีส์การ์ตูนซีรีส์เกี่ยวกับการสืบสวนนะครับซีรีส์ที่ทำมาจากหนังสือขายดีบูระหามโรแมนติกไซไฟหนังต่างประเทศหนังฝรั่งก็มีนะครับในโมโนแม็กตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นเฟิร์มแวร์ 11.1.9 นะครับเวอร์ชันปฏิบัติการเนี่ยจะเป็น Android TV 11ครับซึ่งในการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จาก Google Play นะครับซึ่งก็ติดตั้งดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันได้เกือบทุกตัวนะแต่ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่านี่เห็นมั้ย TikTok ก็สามารถใส่มาได้นะนี่สามารถค้นหาแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับโดยการสั่งนะครับ Netflix แต่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับกล่องของ Monomax นะครับยังไม่รองรับนะครับยังไม่มีแอปพลิเคชัน Netflix นะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า Monomax Max Play Hub เนี่ยมาพร้อมกับระบบ Chromecast Built-in ครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแคส Netflix จากแล็ปท็อปมาดูได้เช่นเดียวกันครับส่วนการดู Netflix จากตัวกล่องโดยตรงเนี่ยอดใจรอสักพักนะครับรับรองว่ามีการอัปเดตแน่นอนแอปอื่นๆนะครับ Prime TV iQIYI นะครับ YouTube แล้วก็ Disney Hotstar นะครับมีให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไปใช้ได้ครับช่องนี้ไม่ติดเทรนนะครับแต่ว่าอยากให้แวะเข้ามาดูกันบ้างนะครับช่องผมเองฮะนี่ครับเวลาเราดูคลิปวิดีโอ TikTok นะครับภาพเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นะสำหรับช่อง YouTube นะครับเราก็เข้ามาเลื่อนดูได้เลยนะช่องดีๆอย่าง D3B ก็เข้ามาดูกันบ้างนะครับต้องบอกว่าช่องผมเนี่ยไม่ได้ทำวิดีโอไว้ในระบบ 4K นะครับและก็ทีวีตัวนี้ไม่ได้รองรับ 4K นะครับเพราะว่าทีวีตัวนี้เก่ามากๆครับสามารถปรับไปที่โหมดสูงสุดนะครับที่ทีวีเรารองรับได้เลยนะทีวีของเพื่อนรองรับ 4K ก็สามารถแสดงภาพ 4K ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดทีวีของเพื่อนยังไม่ได้รองรับ 4K คุณภาพก็จะออกมาตามประสิทธิภาพของทีวีของเพื่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบหนังจีนชอบซีรีส์ชอบตะลุยยุทธจักรอยู่แล้วนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับ Monomax Play และต่อมาผมจะพูดถึงส่วนที่ผมชอบและผมไม่ชอบกับ Monomax Play Max Play Hub TV Android ตัวนี้ครับอย่างแรกคือเรื่องราคาในราคา 2,199 บาทผมถือว่าราคานี้ได้สเปคดีมากๆครับแสดงภาพได้ถึง 4K ในการใช้งานจริงไหลลื่นไม่มีติดขัดและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปเพิ่มเติมได้มีรีโมทที่ให้มาพร้อมกับปุ่ม Monomax และปุ่ม YouTube ที่ผมถูกใจมากๆและระบบการสั่งการด้วยเสียงครับและสำหรับคนที่ดู Monomax อยู่แล้วนะครับเราก็รู้สึกคุ้มค่ามากขึ้นนะเพราะเราได้แพ็คเกจดูหนังของ Monomax มาอีก1ปีเต็มแล้วทำไมผมถึงชอบดูแอปพลิเคชัน Monomax นะครับเพราะว่าผมชอบดูหนังจีนที่ภาคไทยมันสนุกและมันตลกดีครับกล่องตัวเล็กน้ำหนักเบาพกพาไปไหนก็ได้และเปลี่ยนทีวีตัวไหนก็ได้ในบ้านเราให้กลายเป็น Android TV ครับและเวลาอย่างผมรีวิวเนี่ยโปรเจคเตอร์บางตัวนะเขาไม่ได้มีระบบ Android TV มาให้นะดังนั้นนะครับผมก็สามารถเอากล่อง Monomax แบบนี้ไปเสียบทดสอบใช้งานได้เลยพูดถึงข้อดีไปแล้วต่อมาก็คือข้อเสียนะครับต้องบอกก่อนว่าคำว่าข้อเสียของผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีมันไม่ควรซื้อแต่ผมต้องบอกไว้เพราะบางครั้งอาจจะเป็นปัญหากับผู้ใช้งานบางคนครับอย่างแรกคือสาย HDMI ที่เขาให้มาติดกับตัวกล่องแบบ Built-in จริงๆสำหรับผมนะสายแบบ Built-in แบบนี้สะดวกดีแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดวันไหนเรากระชากแรงหรือเกิดทำตัวหัว HDMI ตัวเนี้ยหักไปเราอาจจะต้องเสียตังค์ซื้อกล่องใหม่หรือส่งไปซ่อมนะครับและต้องบอกไว้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูหนังบน Netflix หรือใช้แอปพลิเคชัน Netflix ในปัจจุบันนะวันนี้ตัวกล่องของ Monomax ยังไม่รองรับนะครับแต่ทราบข่าวมานะว่าเร็วๆนี้เขากำลังยื่นขอเพื่อรองรับการใช้แอปพลิเคชัน Netflix ครับแฟนๆ Netflix น่าจะได้ใช้งานกันครับใครจะสมัครสมาชิก Monomax อยู่แล้วนะครับคุ้มค่ามากๆลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับราคา 2,199 บาทพร้อมแพ็คเกจดูหนังกับ Monomax อีก1ปีเต็มและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายติดซีรีส์ดูค้างอยู่เดี๋ยวไปดูต่อก่อนนะ